ทั่วเขตทั้งในพงดงดอยเขาไพรใหญ่น้อยทยอยสอนธรรมชาวป่าชาวเขาที่อยู่ตามแก่งผาป่างามเขตข้ามห้างไกลชาวเขาเห็นแล้วให้ประหลาดเขาถามว่าบิณฑบาตต้องการอะไรมาบิณฑบาตข้าวตอบเขาไปท่านใดเขาไม่เข้าใจว่าข้าวสุกหรือข้าวสารต้องการมิใช่ข้าวสารเขาจึงเข้าใจใส่ข้าวสุกให้ท่านไปกับข้าวอะไรไม่มีทางนั้นฉันข้าวเปล่าอย่างเดียวอยู่นานแถมบางวันไม่พอกล้ำกลืนเขาไม่พอใจและไม่เหนื่อยใจเป็นหลายวันคืนเขาคงคิดเกรงโอยไผ่หัวหน้าพวกเขาจึงนัดประชุมโดยไวประกาศให้ทราบโดยทั่วไปถึงอันตรายที่น่ากลัวขณะนี้ที่เห็นมีเสือเย็นสองตัวอย่าไว้ใจท่าทางน่ากลัวเราอย่ามัวนอนใจท่านเป็นเสือเย็นแฝงมาทำลายท่านสลดใจมากมายเหลือขนาดถ้าหากเรานี้ไปหายลับก็กลัวบาปจะหาพามชาวป่าแม้พบชาติใหม่ไม่ขอกำเนิดเกิดมากลายเป็นสัตว์เป็นเสือนานาเพราะความคิดพาเป็นไปด้วยเมตตาธรรมล้ำนำให้ท่านจึงยังไม่ยอมหนีไกลทิ้งไปไม่มาอาทรจะอยู่อนุครองเขากลับใจได้ก่อนจากนั้นจึงผ่านผ่อนคอยสัญจรจากไปขณะนั้นท่านพักอยู่ที่ชายเขาใต้ร่มไม้ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราว2กิโลเมตรกับพระอีกองค์หนึ่งซึ่งติดตามท่านไปด้วยขณะที่เขากำลังประชุมประกาศเรื่องเสือเย็นให้ชาวบ้านทราบนั้นก็เป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นเข้าที่ภาวนาพอดีเรื่องที่เขาประกาศมาทั้งหมดท่านจึงรับรู้ได้ตลอดอย่างละเอียดท่านเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งพอตื่นเช้าขึ้นมาท่านจึงรีบบอกกับพระที่อยู่ด้วยว่าเมื่อคืนนี้ชาวบ้านเขาประชุมประกาศกันว่าเราสององค์เป็นเสือเย็นที่ปลอมแปลงตัวเป็นพระมาหลอกลวงเพื่อให้พวกเขาตายใจแล้วกลับทำลายชีวิตและทรัพย์สินเขาด้วยวิธีต่างๆเขาจึงห้ามผู้หญิงและเด็กเข้าไปในป่านั้นแม้พวกผู้ชายจะไปก็ควรมีเพื่อนและเครื่องมือไปด้วยด้วยเหตุนี้เราสององค์ต้องอดทนอยู่ที่นี่ไปก่อนเพื่ออนุเคราะห์เขาซึ่งควรแก่สมณกิจที่พอทำได้แล้วต่อจากนั้นจะไปที่ไหนจึงค่อยไปกันฝ่ายหัวหน้าชาวบ้านพอประชุมแล้วก็บอกให้พวกผู้ชายครั้งละ 3-4 คนมาคอยสังเกตการอยู่แถวบริเวณใกล้ๆทางจงกรมแบบไม่ให้คลาดจากสายตาครั้งละ 10-15 นาทีเป็นประจำแทบทุกวันฉะนั้นการเป็นอยู่ของท่านทั้งสองที่เขาให้นามว่าเสือเย็นจึงลำบากอัตคัดมาก
อาหารบิณฑบาตก็ได้แต่ข้าวเปล่าๆบางวันรวมทั้งฉันน้ำด้วยก็ไม่พออิ่มเวลาฝนตกลมพัดแรงในตอนกลางคืนองค์ท่านทั้งบริขารก็เปียกตัวท่านหนาวสั่นเทาเหมือนลูกนกเพราะบริเวณนั้นไม่มีถ้ำผาพออาศัยได้เลยตกตอนบ่ายๆก็มีพวกผู้ชายมาคอยเฝ้าสังเกตการอยู่เป็นประจำขณะที่พวกเขามาที่นั่นท่านกำหนดจิตเพื่อดูจิตของพวกเขาท่านก็รู้เรื่องราวความคิดของพวกเขาได้หมดว่าเขาคิดอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คอยจับพิรุธความผิดของท่านและกระทำเช่นนั้นอยู่เป็นเดือนๆท่านรู้อีกด้วยว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีไม่กี่คนที่เป็นผู้คอยชักนำให้ชาวบ้านหลายคนเห็นผิดไปด้วยแต่ก็ยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาไม่พร้อมใจกันมาขับไล่ท่านให้หนีไปจากที่นั้น